ก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นหัวปลีของกล้วยหอมคาเวนดิชนะครับผมก็มาดูกันแล้วกันนะครับมันจะยาวเบ้ยนะผมก็อัพไปเรื่อยๆนะครับแล้วนี้อย่างเงี้ยมันเริ่มแตกแล้วนะครับ1 2 3จริงๆตอนเนี้ยก็ควรจะชิท่าเป็นทำแบบไหนเนี่ยส่งจีนถ้าทำแบบส่งจีนช่วงนี้ก็คือคนจะฉีดเพี้ยไฟได้แล้วคันเชื้อราเพี้ยไฟอะไรพวกนี้นะครับผมเพราะว่าเพี้ยไฟเนี่ยคือทำให้กล้วยมันเป็นจุดครับผมแต่ของผมมันไม่ต้องครับผมขายเองแล้วจุดผิวไม่สวยนิดหน่อยก็คือจะไม่ใช้เคมีครับผมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีริ้วรอยบ้างแต่ก็นี่แหละครับอย่างนี้ก็คงจะน่าจะได้เดี๋ยวไปดูตอนสุดท้ายก็แล้วกันว่ามันจะได้สักกี่หวีเนาะแต่ก็มันหักใบมันหักไปเยอะไงฮะใบมันหักก็คือแหล่งปรุงอาหารมันก็จะน้อยลงครับเพราะลมมันแรงแล้วก็ต้นมันสูงครับต้นมันสูงตรงนี้2เมตร2เมตรกว่าขึ้นไปถ้ารวมทั้งใบด้วยก็3 4เมตรนะครับเพราะฉะนั้น3 4เมตรมันยังไม่มีอะไรบังลมมันก็เลยโดนลมตีแตกหมดใบครับแต่ถ้ามันอยู่สักประมาณ3เมตรมันยังมีต้นไม้อื่นๆบังอยู่ครับอันนี้ก็คือปลีของกล้วยหอมคาเวนดิชก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้แหละครับผมเนี่ยนี่คือเนาะอย่างที่ผมบอกเราต้องค้ำนี่ผมยังไม่ได้ค้ำนะแต่กระไดเอากระไดมาแล้ว เอากระไดมาแล้วครับเดี๋ยวก็มัด1 2 3เดี๋ยวต้องมัดตรงนู้นนะครับตรงคอกับไม้ไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันหักครับก็นี่แหละครับกล้วยหอมคาเวนดิชก็คือเครือที่ผมหาบทุลักทุเลนั่นก็คือขายไปแล้วหมดแล้วเพราะว่ามันเพิ่งสุกเพิ่งเหลืองครับผมก็ขายไปหวีละ180หน้าบ้านนะครับ180หวีล่างๆพอหวีกลางๆก็200 250พอหวีบนก็จะ300บาทได้ครับมันไม่แพงหรอกครับเพราะว่ามันบลึ้มเลยครับ 7-8 โลครับถ้านับลูกกับลูก10ลูกเดี๋ยวครับผมอันนี้ก็เสร็จแล้วพอเราตัดมันก็เอาไปละคำว่าไอ้300บาทนี่ก็คือแพ็คส่งนะฮะ เดี๋ยวเขาจะบอกกล้วยบากล้วยบออะไรกันนะก็คือบางทีตัดแล้วแพ็คส่งครับผมมันอยู่มีค่าขนส่งด้วยราคาประมาณอย่างเนี้ยครับผมส่งแฟตครับผมแพ็คอย่างดีมันก็ส่งได้เนาะก็คือตัดเสร็จปุ๊บบางส่วนนี่แพ็คแล้วส่งเลยเอาเฉพาะในเขตกทมเขตภาคเหนืออย่างเงี้ยมันไปได้ครับวันเดียวครับส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงอย่างเงี้ยครับมันก็ไปได้ครับผมเท่าที่ส่งดูก็ยังไม่มีหักนะครับยังไม่มีช้ำแตกเละเทะไม่มีคือต้องเข้าใจว่าขนส่งเนี่ยเขาไม่รู้อะไรแล้วครับแต่มันไม่ร่วงไม่หล่นหรอกครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณแพ็คให้มันกระชับกับสินค้ามันจะไม่มีเลยครับผมขายคอมพิวเตอร์ขายของทุกอย่างผมยังไม่เห็นกล่องพังเลยมันแต่ว่าถ้าแพ็คแบบขย่าคลุกๆๆๆอย่างนั้นยังไงก็เละเทะหมดครับเพราะฉะนั้นมันสำคัญที่การแพ็คสินค้ามากกว่าเนาะครับยังไม่มีใครบ่นนะว่าได้รับกล้วยเละก็คือตัดปุ๊บล้างผึ่งลมทำความสะอาดเรียบร้อยแพ็คส่งเลยครับวันนี้พรุ่งนี้ถึงอย่างเงี้ยครับมันทันผมทำอยู่จะรู้อยู่ครับก็0809898770นะครับใครที่ต้องการขอเอาที่ไม่ข้ามภาคก็แล้วกันครับในกทม.กับภาคเหนืออะไรอย่างครับคือให้มันวันเดียวถึงเนาะครับผมสวัสดีครับ